นี่ครับมึงมือนี้กูจ่ายเองไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจ่ายเองกูเป็นคนชวนมึงมาที่โต๊ะนะเว้ยกูก็ต้องเป็นคนจ่ายดิดูเหมือนว่ามึงยังหาเงินไม่ครบเลยเนี่ยนี่ไงกูนับครบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมือนี้กูเลี้ยงเองเว้ยไม่ได้ดิมึงเองก็ช่วยอะไรมาตั้งเยอะละแค่นี้ให้กูจัดการเองเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้กูจ่ายเองแทนค่าบาร์บีคิวที่กินด้วยกันวันก่อนไงเอางี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวคุณพีกับนายจัดการกันไปก่อนเดี๋ยวออกไปรอกับดาวเหนือข้างนอกไปไหมเออก็ได้ให้กูเลี้ยงก็จบเออครั้งหน้าต้องให้กูจ่ายนะปกตินายเขาเป็นแบบนี้เหรอครับอ๋อก็เปเป็นปกตินะคะโดยเฉพาะกับคนที่เขาชอบเนี่ยเปสุดฤทธิ์เลยค่ะอ๋อคุณแคนดี้โชคดีจังเลยนะครับโชคดีอะไรล่ะคะถ้าเป็นแฟนกันจริงๆเนี่ยค่อยว่ากันไปอย่างหึแฟนจริงๆหมายความว่ายังไงเหรอครับอ๋อก็เมื่อกี้แคนดี้พูดอะไรไปนะคะพอดีเป็นโรคช็อกแล้วจะลืมไปชั่วขณะค่ะความจำอ้องอะค่ะไม่มีอะไรค่ะพูดอะไรไปวะอ๋อครับแล้วดาวเหนือกับนายนี่รู้จักกันมาก่อนเหรอคะดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษนะก็รู้จักกันในระดับนึงแหละครับไม่ได้มากอะไรนะโอเคเพราะเราทำงานด้วยกันกันเกือบเดือนแล้วครับโอเคค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าต้องให้กูจ่ายนะเออที่รักกลับบ้านกันเถอะกินอิ่มแล้วง่วงมากเลยอ่ะจะหลับแล้วอ่ะขอดูใบเสร็จหน่อยสิจะดูทำไมไม่ต้องจ่ายหรอกเอาเหนือผมชอบกินอาหารกันมากกว่านี่นายเขาบอกจะเลี้ยงแล้วนะมันขัดกับความเชื่อนะพี่ทีเรากลับบ้านกันเถอะป่ะเรากลับกันนะไปจับที่อื่นนะแน่รู้นะว่าหึงอะแล้วไงดูอีกแล้วไปกลับบ้านมึงเมื่อกี้กูโป๊ะเออกูได้ยินหมดแล้วขอโทษแปลกจังปกติต้องรับสายนี่ชีวิตมึงนะเว้ยมึงจะอยู่กับคนที่มันไม่ได้รักได้ยังไงมึงควรจะมีความสุขดิวะเอาหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมากอดหน่อยแพลวนี่มึงกับกูยังเป็นเพื่อนกันอยู่ปะวะแพลวมึง
มันไม่ใช่อย่างนั้นมึงทำไมวะมึงยังเป็นเพื่อนกูอยู่เปล่าอยู่ดียังเป็นเพื่อนกูอยู่หรือเปล่าทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงอะทำได้ยังไงหยุดนะแมวเราจะทำให้มันรู้ว่าแมวเป็นคนยังไงมึงเป็นเพื่อนกับกูมากี่ปีมึงคิดอย่างนี้กับกูได้ยังไงเราจะให้กูคิดได้ไงอะกูให้มึงมาเฝ้าแฟนกูแล้วมึงมาทำอย่างนี้เนี่ยนะกูกับนายไม่ได้มีอะไรกันมึงให้กูเชื่อมึงฮะขนาดแฟนเก่ามึงยังเคยแอบชอบเลยไหนมึงบอกกูว่าเรื่องนั้นมึงไม่ได้คิดหรอกไงมึงทำกับกูขนาดนี้มึงจะให้กูลืมได้ลงเหรองั้นตอนนั้นมึงเลิกกับเขาแล้วแล้วมึงก็มีนายแล้วด้วยนะพอเลยหยุดทั้งคู่เลยแคนดี้มึงช่วยออกไปก่อนได้ไหมจะไปไหนวันนี้เราแยกกันนอนนะนายไม่มีอารมณ์นายเป็นอะไรอีกอ่ะแล้วทำไมแพลวต้องทำอะไรเป็นเรื่องใหญ่ด้วยแพลวป่ะแพลวต้องถามนายป่ะว่าทำไมนายไม่เคยเข้าข้างแพลวเลยอ่ะแล้วจะให้นายเข้าข้างอะไรแพลวนายนึกว่าแพลวจะเลิกทำตัวนิสัยแย่อย่างนี้แล้วนะทำไมอ่ะทำไมต้องให้นายทนอยู่กับแพลวที่เป็นแบบนี้ด้วยแพลวก็แค่อยากให้นายเข้าข้างแพลวบ้างแต่นั่นมันเพื่อนแพลวเพื่อนนายด้วยเหมือนกันแพลวจะต้องให้แคนดี้ต้องมาลำบากเพราะแพลวอีกเหรอแล้วใครเห็นใครคิดยังไงอ่ะขนาดแพลวเองแพลวยังเข้าข้างนายเลยเข้าข้างอะไรเข้าข้างอะไรดาวเหนือรู้ไหมวันนี้เราทำตัวไม่น่ารักเลยนะพี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะผมไม่เห็นรู้เลยว่าผมไปทำอะไรตอนไหนพี่ไม่รู้นะว่าดาวเหนือไม่ถูกกับนายมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่อย่างน้อยก็ทำดีกับมันไม่ได้เหรอถือว่าเราทำงานที่บริษัทเดียวกันนะฮะแล้วผมไปทำอะไรไม่ดีใส่พี่นายตรงไหนอ่ะพี่ก็ชอบพูดไปเรื่อยนี่รู้ไหมไอ้นายอ่ะสมัยเรียนมันก็มีปัญหาทะเลาะกับครอบครัวตลอดถึงขั้นวิ่งออกไประหว่างที่กำลังทำงานกันอยู่เลยอืม
ไอ้นายเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าวะไอ้นายมันเป็นอะไรของมันวะไม่รู้ว่ะผมแม่งทำหน้าเครียดทำงานต่อดีกว่าวะแล้วมันก็เริ่มปลีกตัวออกจากเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้พี่ทีจะให้เหนือทำไงอ่ะก็แค่ทำตัวดีๆกับมันบ้างปกติเหนือก็ทำดีอยู่แล้วนะพี่ไม่เห็นเองหรือเปล่าแล้วมาว่าพี่ดูมาจากไอ้โบ๊ทอะฮะมันคอยตามดูให้พี่ตลอดอะไอ้โบ๊ทแล้วมันบอกอะไรพี่บ้างเนี่ยมันบอกว่าดาวเหนือชอบไปแกล้งไอ้นายได้ไอ้โบ๊ทเดี๋ยวต้องเจอกันสักหน่อยละบีขึ้นหรือยังวะถ้าแกพร้อมแกค่อยเล่าให้ฉันฟังก็ได้นะฉันขอโทษนะไม่เป็นไรฉันเข้าใจแกก็เป็นของแกแบบนี้แหละแบบคงเหนื่อยอะแล้วแบบมันก็เอานิสัยเก่าๆนิสัยที่มันไม่ดีไม่ดีออกมาใช้อีกแล้วอะไม่อยากเป็นแบบนี้เลยว่ะแต่แกพยายามเต็มที่แล้วนะเว้ยการรักใครสักคนมันต้องพยายามขนาดนั้นเลยวะนายมาทานข้าวเย็นได้แล้วค่ะเลี้ยงไม่เคยมาเลยนะต้องให้ป้อนหูปากเลยไหมจ๊ะแพลวไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ไปเร็วยิ้มอะไรคะชอบคุกกี้เหรอเปล่าไม่มีอะไรแล้วเรื่องความสัมพันธ์ของเราล่ะเอาไงดีจะเปิดหรือว่าจะปล่อยไว้แบบนี้นายเป็นอะไรหรือเปล่าป่วยหรอหรือว่าเครียดให้แพ้หายาให้ไหมอ่ะเป็นอะไรของเขาตั้งแต่เริ่มทำงานจริงจังนี่ทำตัวแปลกแล้วทำตัวไม่รู้ไม่เห็นมาโดยตลอดว่านายแอบไปคุยกับใครนี่ยังไม่ได้เข้าข้างอยู่นายแพลวขอโทษที่หลังนายจะไม่ทำอีกเด็ดขาดเอาไว้ไหนแน่ใจจริงๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแต่นายมันก็พูดแล้วปะวะว่ามันจะไม่ทำอีกแกเชื่อขนาดฉันยังไปคุยกับคนอื่นเลยป่ะ
นี่แกจะเอาอดีตของแกมาตัดสินปัจจุบันไม่ได้นะเว้ยคนเรามันโตขึ้นทุกวันอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้ปะวะฉันคงตัวการเปลี่ยนแปลงมั้งฉันอยากให้พวกแกคืนดีกันสักทีนายมันก็ขอโทษแกแล้วแกก็ควรที่จะให้อภัยมันพวกแกสองคนเป็นเพื่อนฉันนะเว้ยขอโทษนะเว้ยที่พังปากพูดไปเรื่องแกแย่งแฟนเก่าอะไม่ต้องขอโทษแล้วถ้าแกขอโทษอีกนะมือเนี้ยแกจ่ายยังไม่ต้องกินอีกว่าเออฮันดี้ถามอะไรหน่อยดิตอนที่แกไปตามสืบเรื่องนายนายคุยกับใครอยูนี่แกเอาเรื่องของฉันไม่บอกพี่ทีใช่ไหมผมเปล่านะยังจะมาโกหกอีกพี่ทีเขาบอกมาหมดแล้วว่าแกแอบดูฉันอยู่จากเนี้ยไปอ่ะขอให้เลิกนะผมจะเลิกได้ยังไงอ่ะพี่ผมเองก็ต้องรับหน้าที่ตามดูความสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศนี้นะครับพี่ทีอ่ะเป็นคนแต่งตั้งตำแหน่งนี้ผมเองนะครับมั่วแล้วอย่าคิดไปเองได้ไหมงานของแกนี่ยังไม่เยอะพออีกเหรอเยอะดิพี่จะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมก็ชอบดูความสัมพันธ์ของพวกพี่นะว่ามันจะเป็นยังไงเออว่าแต่พี่สาวคนที่มาเมื่อวานอ่ะเขาเป็นใครอ่ะเป็นญาติพี่ป่ะคนไหนอ่ะก็คนที่ดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นไงอ่ะสั้นอ่ะคนนี้อ๋อนั่นแคนดี้แฟนพี่นายเขาอ่ะผมมาคิดว่าพี่เขาจะเป็นลูกค้าหรือว่าญาติพี่อะไรอีกทำไมแอบชอบเขาเปล่าไม่ได้ชอบถ้าแอบชอบแกก็บอกพี่นายมันเองดินี่ซองอะไรพี่เนี่ยครับอ๋อเงินไงล่ะจ๊ะสำหรับค่าที่ห้ามไปบอกอะไรพี่ทีมั่วๆซั่วๆอีกรู้ไหมว่าสิ่งเนี้ยจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างดาวเหนือกับพี่ทีอาจเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นมาได้ได้ครับแต่ผมขอดูอันนึงครับดูสิโอ้โหโหโหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยผมจะปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีเลยครับเจ้านายดูเม็ดเนี่ยขอกันนะเฮ้ยพี่ไม่ได้นะผมกำลังตามสืบหาคนร้ายได้อยู่แล้วเนี่ยคนร้ายอะไรก็คนร้ายที่เอากระดุมมาทิ้งไว้บนโต๊ะผมนี่ไงไม่ต้องรู้หรอกเอาเวลาไปทำงานของแกเถอะอย่าบอกนะว่าเป็นของพี่เองอ่ะผมมาว่าแล้ววันนั้นพี่ดูร้อนตัวแปลกๆผมคิดไม่ผิดเลยนี่แกห้ามพูดอะไรแบบนั้นอีกเด็ดขาดนะ
เดี๋ยวจะรีบเงินคืนไม่ได้นะพี่พี่ให้ผมแล้วอ่ะคืนได้ไงอ้าวพี่นายสวัสดีครับพี่ว่าไง สบายดีครับนี่แต่งตัวหล่อจังเลยพี่ไปเจอคุกกี้แอลมอนด์ที่นายมันชอบอ่ะเลยซื้อมาพรุ่งนี้ฝากเอาไปให้นายนะพรุ่งนี้พี่ติดธุระคุยกับลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งเออเอาวะก็แค่ให้ขนมเพื่อสันติในการทำงานนี่มันอะไรเหรอพี่ทีฝากมาให้อ่ะขอบคุณที่เลี้ยงข้าวนะอ๋อโอเคขอบคุณนะพูดแค่นี้เองเหรอวะปกติจะพูดมากกว่านี้สิพี่มาลองเปิดดูหน่อยเนาะบางทีผมอาจจะแกล้งเอาแมลงสาบใส่ไว้ในนี้ก็ได้นะเปิดแล้วไม่มีแมลงสาบไม่น่ามาให้เลยไม่คิดว่าเจริญขนาดนี้แล้วเนี่ยคนอะไรก็ไม่รู้มีมนุษยสัมพันธ์เลยแล้วนี่ยืนทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรละอยากกินเหรอหยิบไปได้เลยนะหยิบเมื่อกี้ไม่ใครพูดถึงหยิบป่ะพี่หยิบขนมมาครับไม่กินป่ะพี่คุกกี้อ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินอยู่ไม่ได้กินหรอกทำงานต่อได้วะทำไมวันนี้ดูแปลกๆไปฮะปกติไม่ได้เป็นแบบนี้นี่หรือว่ายังน้อยเรื่องที่เราไม่ค่อยสนใจหรือเรื่องที่เราแย่งกินข้าวเมื่อวานวะไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ
ำไรพี่อะไรทำอะไรมาถ่ายอะไรที่สตูอ่ะอย่าบอกนะว่าพี่แอบรับงานนอกอ่ะนี่ถ้าพี่รับงานนอกที่ต้องจ่ายเงินค่าเช่าสตูมาเลยนะเอามานี่เปล่าพี่แค่มาถ่ายรูปเล่นเฉยๆอ่ะหรอไม่ใช่แล้วมั้งจัดจะดีขนาดเนี้ยขอบคุณนะที่ชมชมอะไรใครบอกว่าชมดาวเหนือหลบไปหน่อยจะถ่ายรูปต่อืมกินสิถือว่าจำใจให้อ่ะเพื่อสัมพันธภาพที่ดีของบริษัทเราอืมจะวางเร็วพี่ถ่ายอะไรของพี่อ่ะปกติพี่ถ่ายอะไรน่ารักแบบนี้ได้ด้วยหรอก็ลองเปลี่ยนสไตล์ดูบ้างไม่ได้เหรอแล้ววันนี้คุณแคนดี้เขาไม่มาหาพี่เหรอทำไมวันนี้อยากรู้เรื่องพี่อ่ะวันอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยไม่รู้สิกลัวพี่เบื่อมั้งเลยมาชวนคุยอ่ะอยู่นิ่งๆสินี่ถ้าไม่อยากให้เช็ดให้ก็เอาไปเช็ดเองไปไม่แล้ววันนี้ไม่ไปอยู่ไอทีเหรอเห็นปกติตัวติดกันตลอดเลยวันนี้พี่ทีเขาไปคุยงานอ่ะเดี๋ยวคงกลับมาเย็นละมั้งไปนั่งในห้องป่ะถ้าจะแสบตาขนาดเนี้ยไม่เป็นไรอยากดูด้วยเบื่อๆอยู่พอดีหรือว่าจะไปเป็นแบบไม่เอาอ่ะไม่อยากเป็นแบบสักหน่อยแล้วอยากทำอะไรอืม
ปเที่ยวสักที่มั้งทำไมอ่ะแค่อยากไปเที่ยวมันทำไมอ่ะแล้วไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็สวนสนุกดีเมอร์อ่ะโตขนาดนี้แล้วยังจะไปเที่ยวสวนสนุกอีกเหรอเอ้าแล้วมันจำกัดอายุเข้าเหรอไงกลับมาแล้วเหรอทำไมวันนี้กลับเร็วจังบางทีกูงงกันนะเนี่ยว่าสรุปนี่มันคือบ้านแกไปแล้วเหรอวะแคนดี้มาถึงก็แรงเลยแต่อีกเดียวเนี่ยกูคงไม่ค่อยได้มาอยู่ที่นี่แล้วแหละเป็นไรของมึงเนี่ยฮะไอ้นายนี่กูถามมึงจริงๆนะมึงตัดสินใจได้หรือยังว่ามึงจะเอายังไงกับชีวิตต่อกูไม่รู้อ่ะกูพยายามที่จะถอยห่างออกมาแล้วเขาก็ยังเข้าหากูอีกเนี่ยแต่มึงก็รู้ใช่ไหมว่าที่มึงตัดสินใจช้าแบบเนี้ยสุดท้ายคนเจ็บจะไม่ใช่มึงคนเดียวนะเว้ยมึงรีบกลับไปคืนดีกับแพลวเถอะนี่มึงยังไม่ได้คุยกับแพลวเลยเหรอกูยังไม่ได้คุยอ่ะมึงไปเจอแพลวมาไม่ใช่เหรอเป็นไงบ้างอ่ะกูว่ามึงควรที่จะขอโทษแพลวนะถ้าเป็นกูเจอสถานการณ์เดียวกันกับแพลวกูก็คงจะรู้สึกเสียใจนี่มึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยเออกูฟังอยู่เดี๋ยวกูจะรีบไปง้อเลยแล้วกันไม่ได้คืนนี้เดี๋ยวนี้เลยเราเหนือวันนี้เอาคุกกี้ไปให้นายแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าแอบกินเองหมดนะให้แล้วพิธีเรียบร้อยครับดีเลยทำไมเราเหนือน่ารักขนาดนี้เนี่ยเออแล้ววันนี้ไปคุยงานมาเป็นไงบ้างอ่ะ
ก็ลูกค้าเจ้าเดิมอ่ะยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรแต่ก็วางแผนทำโปรเจกต์ใหม่ๆอีกเยอะเลยกลัวว่าสุดท้ายถูกยกเลิกขึ้นมาคงแย่แน่เลยมันเป็นแบบนั้นหรอกพี่ทีอ่ะงั้นเนี่ยช่วยสวดมนต์ให้นะมันจะได้ผลจริงเหรอพี่ถ้าไม่ลองเราจะไปรู้ไหมล่ะเหนื่อยนอนแล้วนะอืมครับปิดไฟด้วยทานข้าวเช้ามาเร็วแพลวไม่เห็นต้องมาเตรียมมหาลัยแบบนี้ให้นายเลยเนี่ยโอ้ยเอาเนี่ยเพราะแพลวว่างนี่อยากทำให้แพลวนายขอโทษนะที่ไม่ฟังอะไรแพลวเลยอ่ะไม่แบกนายแพลวเองก็ต้องขอโทษเหมือนกันเอาเป็นว่าสัญญาว่าหลังจากเนี้ยแพลวจะคิดมากให้น้อยลงโอเคไหมไปไปข้าวเร็วของโปรดเลยนะตอนที่แกไปตามสืบเรื่องนายคุยกับใครอยู่คะจริงๆฉันว่าก็น่าจะเป็นคนในออฟฟิศอะมั้งคนนั้นมันเป็นใครหรือว่าเราต้องบุกเข้าไปหาอืมแพลวันนี้มีถ่ายละครต่อไหมให้นายไปส่งไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมีพี่ทีมงานมารับอะไม่นายตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปส่งแพลแล้วถ้าเกิดโดนจับได้ขึ้นมาอีกล่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนายเอารถไปติดฟิล์มแบบหนาทึบไว้เรียบร้อยแล้วถ่ายยังก็ไม่เห็นแน่นอนก็ได้งั้นรีบทานเลยครับเปิดรูปดูดิได้เฮ้ยแป๊บนึงนะครับนี่ครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลยไป
หยุดก่อนเอารูปนี้แหละรูปนี้นะครับอืมได้พี่ที่สามรูปต่อไปนะครับเดี๋ยวหยุดก่อนแปลกจังไม่เห็นจะจำได้เลยวันนั้นผมก็เห็นพี่ถ่ายรอบๆสตูอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่น่าจะมาจากกล้องพี่นะไหนขอดูไฟล์หน่อยดิได้ครับเดี๋ยวดูเองเห็นไหมไม่ใช่จริงๆด้วยอาจจะเป็นแบบถ่ายเบื้องหลังไงพี่ภาพถ่ายเบื้องหลังแล้วมันรวมอยู่ตรงนี้ได้ไงเช็คไฟล์ยังไงเนี่ยฮะหรือว่าพี่ผมไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นนะผมไม่ได้แอบชอบแฟนพี่จริงๆแอบชอบอะไรแค่จะบอกว่าทีหลังหัดเลือกรูปมาก่อนบ้างจะได้ไม่ต้องมานั่งดูแบบนี้ได้ครับพี่โอเคครับเออส่งไฟล์รูปแคนดี้ให้ด้วยถ้าแคนดี้รู้ว่ามีคนถ่ายรูปให้ก็คงจะดีใจน่าดูทำไมล่ะครับทำงานไปอ้าวไม่บอกหรอกเร็วก็ได้ครับเอ้าพี่ดาวเหนือสวัสดีครับพี พี่มานอนอะไรตรงเนี้ยดาวเหนือต่างหากที่เป็นคนจะฟุบหลับอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่ได้ไหลพี่เอาไว้อ่ะป่านนี้หัวทิ่มพื้นไปนานแล้วพี่ไปทำงานของพี่ต่อเถอะเดี๋ยวผมกลับละทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยฟ้าดินทำไมแกล้งดาวเหนือให้ต้องไปนอนหนุนไหล่พี่นายมันขนาดเนี้ยโอ้ยปวดเยี่ยวพี่ผมเข้าน้ำก่อนกลับมาเอ้ยพี่นายมาทำอะไรอ่ะถ้าจะมาขอค่าทำขวัญที่ผมนอนหนุนพี่เมื่อวานน่ะผมไม่มีให้หรอกนะเปล่าพี่แค่จะมาขอบคุณขนมที่ให้มาอร่อยดีพี่ก็ไปขอบคุณพี่ทีเขาสิพี่ทีเขารู้ใจพี่นี่ไหนไอทีช่วงนี้ไม่เห็นเข้าออฟฟิศเลยช่วงนี้พี่ทีเขาออกไปขายงานข้างนอกอะแล้วพี่อะหาลูกค้าได้บ้างยังอืมก็หาได้แล้วมั้งงั้นก็ดีส่วนรูปที่ถ่ายเมื่อวานอะส่งมาให้ผมดูด้วยนะ
จะเอาไปทำพอร์ตของเว็บไซต์กลางวันนี้ไปหาอะไรกินกันไหมนี่จะกินให้พุงแตกเลยไงเปล่าพี่แค่อยากกินอะไรอร่อยๆ อีกพอดีครั้งที่แล้วคนแถวเนี้ยแย่งกินจนหมดเลยใครอ่ะคนแถวนี้ไม่เห็นมีเลยสักคนนี่ถ้าพี่จะชวนผมมาเพื่อจะแซวผมอ่ะรู้งี้ผมไม่มาด้วยละก็เห็นนั่งเหงาพี่ก็เลยคิดว่าดาวเหนือน่าจะอยากออกมาข้างนอกมั้งตอนนี้พี่เป็นโรคจิตหรือไงไม่มานั่งจ้องคนอื่นได้ก็ไหนใครว่าให้พัฒนาเรื่องความสัมพันธ์ของบริษัทก็นี่ไงพี่กำลังพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของบริษัทอยู่ไม่ต้องมายอกย้อนเลยนั่นเป็นความคิดของพี่ทีเขาผมเองก็คัดค้านด้วยซ้ำเพราะคิดไว้ว่าจะต้องมาเจอคนแบบพี่เนี่ยแหละเมื่อกี้อัดเสียงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งให้ทีเลยแล้วกันนี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยถ้าพี่ทีเขารู้เขาต้องเสียใจแย่เลยพี่ทำอะไรของพี่วะลุงนี้ผมให้มากินกับพี่แล้วเสียดายผมตักเองได้มั้งพี่ผมก็แปลกใจจนถึงทุกวันนี้ทำไมพี่ต้องเข้ามาทำงานที่นี่ด้วยก็เห็นที่โพสต์ไงว่ากำลังหาคนมาร่วมงานด้วยแค่นั้นเลยเหรออืมแล้วอยากให้พี่อยากมาขออะไรอ่ะอาจจะเป็นหมอผมก็ได้มั้งคิดไปคิดมาผมเองก็เสน่ห์แรงอยู่นะนี่ไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนฮะเราอ่ะเอาเหนือเป็นไรอ่ะนุ๊กนี่พี่ทำอะไรของพี่อ่ะอยู่เฉยๆแป๊บเดียวออกแล้วใช่ไหมมานั่งเลยค่อยๆกินกินมุมมามาเราอ่ะนั่งไม่เป็นไรแล้วครับ
ขอบคุณครับกินต่อไหมกินเลยไว้สิชิ้นเล็กๆวันนี้เดี๋ยวตักให้เองกินให้ไวสิกินเร็วดิคิดเงินเลยครับโคตรขายที่หน้าเลยจะมีหน้ามาร้านนี้อีกไหมวะเนี่ยทำไมพี่ต้องทำกับผมแบบนี้ด้วยอ่ะผมยิ่งมาร้านนี้ประจำอยู่ด้วยแล้วถ้าพี่ไม่ช่วยดาวเหนือป่านนี้ดาวเหนือตายไปแล้วป่ะตายไปเลยน่าจะดีกว่าถ้าผมจะต้องอายอย่างเงี้ยเออไม่น่าเสียแรงช่วยเลยเจ็บข้อมือไปหมดแล้วเนี่ยขอบคุณที่ช่วยเอาไว้แล้วกันเป็นไรอ่ะทำไมเราต้องชวนเขาทะเลาะตลอดเลยวะเนี่ยงั้นพรุ่งนี้ดาวเหนือมาเลี้ยงข้าวพี่ที่ร้านเดิมแทนคำขอบคุณแล้วกันจะบ้าเหรอจะให้กลับไปที่ร้านนี้อีกนี่นะไม่มีทางอ่ะอะไรของเขาวะเอาใจยากชะมัดเลยเอ้าพี่ทีแล้วนั่งใครล่ะครับนี่ไงเด็กฝึกงานใหม่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อไอ้นะครับจากนี้ไปก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมนึกออกแล้วครับพี่ทีจริงๆผมก็กำลังหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยหายากเหมือนกันนะครับจากนี้ไปพี่โบ๊ทคนนี้จะเป็นคนดูแลนายนะไอ้นี่คือพี่นายนู่นคือพี่ดาวเหนือมีอะไรก็ถามได้เลยนะครับพี่ทีแต่ทำไมผมต้องรับหน้าที่ดูแลน้องด้วยอ่ะก็นายไม่ยอมหาไงโต๊ะทำงานคือตัวนี้ตรงข้ามพี่โบ๊ทครับแต่พี่ทีผมเองก็มีงานที่ผมต้องทำเหมือนกันนะตั้งใจทำงานด้วยแหละแล้วก็ดูแลน้องดีๆอย่าให้น้องมาบ่นกับพี่นะงั้นโดนแน่ครับพี่ขอบคุณครับพี่ทีเฮ้ยไม่ยืนทำอะไร
นั่งทำงานดิครับเร็วๆดิเฮ้ยเฮ้ยว่าแต่มึงชื่ออะไรนะชื่อไอ้ครับไอ้ใบราคานี้เหนือน่าจะเคลียร์เสร็จแล้วละไอ้สอนลูกค้าเลยเนาะวันนี้มีลูกค้าเจ้าใหม่ติดต่อมาพอดีเลยผมเลยต้องไปประชุมที่สวนสนุก Dream World มีใครสนใจไปกับผมไหมครับ Dream World เลยเหรอแต่พอดีว่าวันนี้ผมไม่ได้ขับรถมาเลยอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยได้เดี๋ยวกูไปช่วยด้วยก็ได้บ่ายนี้เลยใช่ไหมใช่ไปกันเลยไหมเดี๋ยวนะตอนนี้เลยเหรออืมขอตัวแป๊บนึงนะนี่พี่นายไปหางานได้มาจากไหนอีกอ่ะวันๆผมเห็นแต่พี่ถ่ายรูปไม่เห็นคุยงานหรือติดต่ออะไรลูกค้าเลยเออเชื่อแล้วก็ได้ว่าพี่ติดต่อจริงๆอ่ะก็วันผมเห็นแต่พี่เล่นไลน์ของพี่ไม่รู้อ่ะเลยจะไปรู้ไหมล่ะว่าพี่เป็นคนคอยหางานมาให้นั่นดิเขาถึงบอกว่าอย่าตัดสินคนจากหน้าปกจ้าไหนโทษทีว่ะกูเองก็มีนัดอยู่อีกที่นึงเหมือนกันเอ้าแล้วอย่างนี้ใครจะไปกับผมอ่ะเออพี่ทีงั้นเดี๋ยวไปช่วยคุยกับพี่ทีให้ไหมหรือว่าจะให้เด็กใหม่ไปดีอ่ะไม่เป็นไรมันคงต้องต่อยอดกับครั้งที่แล้วอ่ะแล้วอย่างนี้จะเอาไงดีล่ะครับคุณทีงั้นให้เราเหนือไปด้วยดิยังไงก็น่าจะไปช่วยคุยได้อยู่เลขอย่างดาวเหนือก็มีรถด้วยพี่ทีแต่ดาวเหนือทำได้อยู่แล้วครับพี่ทีเหนือไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่พอดีรถเหนือพังอ่ะแล้วจอดไว้อยู่หน้าออฟฟิศด้วยขอโทษนะครับพี่มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับดีมึงพูดได้จังหวะเลยกูขอรถหน่อยรถอะไรครับรถกูมั้งรถมึงดิไอ้อ๋อพี่หมายถึงขอกุญแจรถหน่อยเออดิเร็วเฮ้ยเอ้าผมไม่ได้ไปด้วยเหรอครับแต่ว่าพี่นายจะเติมน้ำมันให้รถผมด้วยใช่ไหมครับเออจะเติมให้เต็มถังเลยถ้าพี่ทีไม่ติดงานอ่ะผมคงไม่อยากมากับพี่ละรู้เปล่าว่าผมกับพี่ทีอ่ะนัดกันไว้ว่าจะมาเล่นที่นี่พี่ทีต้องเสียใจขนาดไหนเนี่ยที่ผมมาเล่นกับพี่เนี่ยทำไมมาด้วยกันแล้วมันทำไมไม่รู้สิอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยไงก็ไม่รู้แต่พี่ก็ช่วยดาวเหนือทุกเหตุการณ์เลยไม่ใช่หรอช่วยอะไร
ป่ะไปเล่นเครื่องเล่นนั้นกันเอ้ยพี่มันไม่ได้อยู่ในลิสต์นี่แถมมันดูน่ากลัวด้วยอ่ะก็ไหนบอกว่าจะเล่นให้ครบทุกเครื่องเล่นไงปอดแหกแล้วเหรอเออก็ได้แล้วเหนือ Oh here you are face to face in this trashy bar